สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะเจอกันกับก็อีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างเสื้อเป็นเสื้อครอปตัวสั้นนะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะปกเทนเลอร์นะคะตามหน้าปกเลยนะเพื่อนๆไปสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะบวกหลวมนิดนึงนะคะบวกค่อนข้างเยอะหน่อยบวก10เซน12เซนประมาณนั้นในส่วนของหน้าอกนะ,ะเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมนะคะ ไปดูที่ ep 1 9 2เสนะคะเสื้อสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวอันนี้ก็ก๊อปออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจะเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะจะเป็นเสื้อตัวสั้นเดี๋ยวจะมาปรับความยาวของเสื้อก่อนเรากําหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราต้องการเสรื้อตัวนี้อาจจะยาวจากเส้นเอวประมาณ3 4ถึงเซนนะคะกำหนดเลยตรงนี้เป็นเส้นเอวขออนุญาตนะคะขออนุญาตตรงนี้เป็นเส้นเอวเนาะตรงนี้เป็นเส้นเอว ก็จะวัดจากเส้นเอวลงมานะคะคประมาณ3มเซนต,ตรงนี้คือจุดเส้นเอววัดลงมาเ็าเป็นเสื้อตัวสั้นนี่ค่ะสามเซนนะคือแล้วแต่นะตามชอบของเรานะคะตัวเสื้อสร้างขึ้นมาอย่าลืมเผื่อเกยติดกระดุมนะคะอย่าลืมเผื่อเกยติดกระดุมนะคะ เกิเคยติดกระดดมอยู่ที่2เซนครึ่งนะจากจุดนี้เข้ามา2เซนครึ่งตัวเสื้อเพื่อนๆสังเกตเห็นจากจุดจุดเอวไหมที่เราโค้งเราโค้งเอวจากเส้นหน้าอกหาเส้นเอวนะถูกต้องไหมแบบนี้ค่ะเราโค้งแบบนี้นเาบบน,นะเาะพะจะดีดออกไปหาเส้นสะโพกนะคะฉะนั้นเราจะเก็บเข้ามาตีเป็นเส้นตรงเราจะตีเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะจากเส้นเอวตรงนี้ตีลงไปเส้นตรงแบบนี้เส้นนี้เราไม่เอาเพราะว่าเขาเป็นเสื้อตัวสั้น ถ้าเกิดเราตีตามเส้นสะโพกออกไปเสื้อเขาจะบานออกไปเงี้ยเวลาใส่เพราะเสื้อเขาตัวสั้นเขาจะบานบานแฉ่งออกไปตรงข้างๆนะ,ะฉะนั้นเราตีจะเก็บตรงด้านข้างเข้ามาในส่วนของข้างชิ้นหลังก็เช่นกันตีเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะตีเข้าไปเลยเหมือนกันนะคะปรับแต่งชายให้สวยงามนะคะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งชายขึ้นถ้านะเป็นเส้นตรงเลยก็ได้นะนี่ค่ะเป็นเส้นตรงเลยก็ได้ตัดออกไปเลยนะคะความยาวของเสื้อเราได้แล้วก็ตัดออกไปเลยนะ นี่ค่ะขออนุญาตหมุนนะตัดออกไปเลยค่ะเช็ควงแขนให้เรียบร้อยนะคะเช็ควงแขนให้เรียบร้อยตรงจุดนี้นะนี่ค่ะ ให้เขาโค้งมนให้สวยไหลปรับให้เรียบร้อยนะคะเช็คไหลให้เรียบร้อยไหลด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนนะคะจะได้ใส่เสื้อเราจะได้ไม่ต้องหงายหลังตัวนี้ก้อยปรับแล้วเรียบร้อยก็ใช้ชิ้นหลังที่ก้อยมีอยู่แล้วนะตัวชิ้นหน้าเราจะมาคุยของตัวของชิ้นในส่วนของชิ้นหน้าก่อนเราจะปิดเก็ตนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปตรงลักแร้ก็ไม่ปิดนะตัวนี้เพราะว่าเป็นเสื้อตัวค่อนข้างหลวม นะตัวรวมตรงนี้ปกติเวลาเราสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวเราจะเก็บรักแร้ตรงนี้ถูกต้องไหมคะถึงจะเป็นเสื้อมีแขนเราก็ต้องปิดถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวเลยแต่ตัวนี้เป็นเสื้อคลุมก็จะไม่ปิดตรงนี้ก็จะไม่ปิดตรงรักแร้จะปิดเฉพาะเกล็ดไหล่นะฮะไปต่อเลยนะฮะก่อนที่จะปิดเกล็ดไหลก็จะแยกตรงคัดเส้นตรงเอวตรงนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้วาดปกได้ง่ายขึ้นนะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นเส้นเกล็ดนะ เส้นเก็ดจ,จะตัดแยกตรงนี้เราจะได้วาดปกได้ง่ายขึ้นนะปิดเกตไหลก่อนนะนี่ค่ะตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นอย่าลืมเกยติดกระดุมนะคะ2อเซนครึ่งจากจุดนี้ออกมา2เซนครึ่งนะอย่าลืมนะคะ เส้นลักษณะนี้ในส่วนของคอลึกนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวถูกต้องไหมเส้นเอวนี่ค่ะกระดุมเขาจะติดอยู่ตรงเส้นเอวประมาณนี้ฉะนั้นคอเราก็จะวัดขึ้นมาในส่วนของปกนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นประมาณ3เส้นหรือ4เสนประมาณนี้นะคะประมาณนี้คอตรงฐานคอนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางนะตรงนี้เป็นเส้นกลาง ตรงนี้เคยติดกระดุม2เซนครึ่งาจากฐานคอตรงนี้วัดออกมาคอกว้างนะคะวัดออกมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งค่ะจุดเอาไว้นะคะให้เป็นลนนักษณะนี้ให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะจะพาเพื่อนๆทำปกเทนเลอร์เหมือนเดิมทําง่ายๆนะวางนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวให้ขีดลงมาหาเส้นนี้เลยนะคะนะคะ่ะ ให้ใช้กระดุลพินิจของเรานะคะใช้ดุนพินิจของเรานะคะใช้ดุนพินิจของเราประมาณนี้เส้นเอวอยู่ตรงนี้กระดุมเขาจะไม่ได้ติดอยู่ตรงที่เอวพอดีเขาจะติดอยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นปกเราจะอยู่ประมาณบริเวณเหนือเอวขึ้นมานิดหนึ่งให้สังเกตจากตัวเสื้อฮะให้สังเกตจากรูปทรงของตัวเสื้อขีดให้ได้รูปทรงลักษณะนี้นะคะในการทําปกนะให้แบบนี้นะเพื่อนๆมองเห็นกันอยู่ไหมเดี๋ยวอยขีด <t> เข้มเขมนะคะเกิดเส้นลักษณะนี้คอตรงนี้วัดออกไปความความกว้างนะ1เ้เซนครึ่งค่ะแล้วขีดเส้นจะขีดคะแบบนี้ให้เกิดเส้นรูปทรงลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาวาดปกนะคะเราการที่เราจะวาดปกนะคะให้เราสังเกตว่าปกตรงตัวเสื้อเขาจะอยู่ตรงบริเวณไหนให้กะสัดส่วนเลยนะตรงจุดนี้นี่ค่ะจุดเส้นตัดนะ ตรงนี้อ่ะมันจะไม่มีตัวเลขบอกไม่มีองศาบอกนะเพราะว่าเราใช้ดุลพินิษใช้สายตาของเราเนี่ยค่ะก็จะวางตรงจุดตรงนี้คือฐานคอตรงนี้คือฐานคอกรอบคอของเราเนี่ก็จะวางแบบนี้นี่ค่ะผ่านตรงจุดนี้เดี๋ยวกะให้นะคะวัดจากจุดนี้คือการที่เราจะวัดจากจุดนี้ได้กี่เซนกีเน่เซนอ่ะมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความลึกของคอเสื้อของเราคอเสื้ออ่อ่ปกเทเลอร์ บางท่านก็จะเอาขึ้นมาสูงหน่อยต่ำหน่อยตรงนี้มันจะองศามันจะไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาเราจะวาดปกเราจะต้องใช้กะใช้ดุลพินิษสายตาของเรานะคะว่าความเหมาะสมและสวยงามตรงนี้คือปกด้านล่างก็ใช้วางแบบนี้หาเส้นบ่าตรงนี้คือเส้นบ่าของเราถูกต้องไหมคะนี่คะ่ะตรงปลายแหลมเขาจะอยู่บริเวณเส้นบ่าแล้วก็วางนี้เลยนะคะเทคนิคการวาดปกนะตรงนี้มันไม่มีองศาบอกเราขีดแบบนี้ก่อนนะคะตรงนี้คือเส้นบ่า ปกเขาจะอยู่ประมาณนี้ปลายปกนี่ค่ะแล้วก็กะเลยนะนี่ค่ะตรงนี้ใช้แม้บรรทัดโค้งนะคะขีดหาเส้นที่เราร่างขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้เห็นปกเป็น คร่าวๆนะคะตรงจุดนี้พอเราได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเวลาเราวาดปกเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้คือจุดลักแร้ของเราที่เราโค้งเสร็จคือตรงบริเวณเส้นบ่านะคะให้สังเกตตั้งจุดนี้เราก็ใช้ร่างปกแบบนี้ขึ้นมาเสร็จตรงนี้เราก็สังเกตว่าช่วงที่เขาหักปกตรงนี้กี่เซนก็จะวัดจากจุดปกที่วาดขึ้นมาแต่และท่านจํานวนมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าบางท่านตัวใหญ่บ่าก็จะกว้างถูกต้องไหมคะบางท่านตัวเล็กบ่าก็จะเล็ก ตรงปกเสื้อตามขนาดและสัดส่วนของเรานะคะในสัดส่วนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะใช้อยู่ที่4เซนครึ่งจากจุดนี้วัดมา4เซนครึ่งค่ะหาแล้วก็ตีขึ้นไปเลยให้ให้ได้รูปรูปสวยตามที่เราต้องการนะคะสี่เซนครึ่งเช่นกันนี่ค่ะประมาณนี้จากจุดนี้ก็วาดมา4เซนครึ่งเช่นกันนี่ค่ะให้เข้าเท่ากันและด้านล่างและด้านบนนะปกเขาจะได้ลาดูสวยงามนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะขีดตัดแบบนี้แล้วเราก็วัดจาก จุดนี้หาหาไหลนะคะจากจุดนี้มาหาไหลของเราครึ่งหนึงอยู่ตรงไหนตรงนี้1 3มเซนครึ่งก็จุดป,ประมาณนี้คือครึ่งหนึ่งเราก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะคะใช้ในส่วนของครึ่งหนึ่งของไหลนะคะขีดหาหรือเรากําหนดความใหญ่ของปกตามที่เราต้องการนะคะตรงความใหญ่ของปกเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปทรงของปกแล้วเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะ วิธีวาดปกนะคะปกเทเลอร์ไม่ว่าจะเป็นปกคอลึกคอสั้นหรือะไรก็แล้วแต่นะคะให้ร่างแบบนี้ให้สังเกตเวลาเราวาดปกนะคะให้ให้เราสังเกตจากเส้นบ่าเส้นลักแล้ว,ว่าปกเราจะอยู่ระดับไหนให้เขาตกอยู่ช่วงจังหวะไหนนะคะในการที่เราจะสร้างปกขึ้นมาเพราะตรงนี้มันจะไม่มีองศาในการบอกนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคการวาดสร้างปกนะคะพอเสร็จแล้วนะคะตรงจุดนี้เราก็จะมาหาคอด้านหลังแล้วนะพับตรงเส้นไหล ไหลหลังนะคือเส้นที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยนะคอกว้างด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่คอหลังก็เท่ากันจากจุดนี้1เซนครึ่งก็จุดเลยนะคะตรงคอด้านหลังวัดลงมา 0.5- ถึง0.75้านะฮะจากจุดนี้นะแล้วโค้งไหลโค้งคอเลยนะฮะเพื่อนขาโคง้งคอพอโค้งคอเสร็จนะคะเรามองมาหาดิมของด้านรักแร้ของเสื้อดูว่ารักแร้เข้าบาลานซ์กันไหมถ้าไม่บาลานซ์เราแต่งเส้นนะคะ เห็นเส้นเข้าหักเข้างอไหมตรงนี้เราจะต้องแต่งเส้นให้สวยงามให้เขาโค้งสวยสมุดสวยนะคะเวลาเราไปเข้าแขนแขนจะได้สวยๆนะอย่าปล่อยผ่านนะคะนี่เลยเสร็จแล้วเราก็เช็คเลยในส่วนของคอด้านหลังที่เราโคง้งเมื่อกี้ว่ากี่เซนนะ,ะเช็คเลยค่ะจุดนี้กี่เซนตัวนี้9เซนนะคะตัวนี้9เซน จดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะนําไปทําปกกับส่วนนี้จดตัวเลขเอาไว้ต่อมาเราจะลอกปกนะคะเราจะลอกปกในส่วนที่เราวาดจุดนี้เราจะพับเส้นนี้นี่ค่ะเราจะพับเส้นนี้นะคะเราจะต่อกระดาษตรงดางดด้านนี้ออกมานะวิธีทําปกเทลเลอร์นะคะทาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสร้างเหมือนกันแบบนี้เราจะได้เห็นเป็นรูปร่างว่าปกที่เขาออกมา เวลาอยู่กับตัวเราเวลาเรายืนมันจะออกมาลักษณะนี้เราจะได้เห็นมองรูปร่างของปกเทนเลอร์ได้เลยนะคะเพื่อนๆนบางท่านจะมีถามเข้ามานะคะว่าพับเส้นไหนบางท่านจะพับผิดเส้นจากเส้นนี้เราวัดออกไปนะคอกว้างหนึ่งเซนครึ่งแล้วขีดเส้นแล้วเราก็ขีดเส้นนี้คอจริงตัวนี้เรียกว่าเส้นคอจริงคอคอหลักของเราที่เราเป็น เป็นฐานคอนะวัดจากจุนี้ออกมา6เซนครึ่งคอสูงตรงนี้คือตรงนี้เราขีดลงมาเวลาเราจะพับกลิ้งปกเราจะพับเส้นนี้นะคะเราจะพับเส้นนี้ด้านนอกเราจะพับเส้นด้านนอกอันนี้เขาเรียกเส้นด้านในเนาะพับเลยก็ขออนุญาตนะคะกระดาษข้าจนานนีง ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูตามหน้างานนะพับเส้นนอกนะคะแล้วเราก็กลิ้งเส้นนี้เลยกลิ้งเส้นที่เราวาดร่างขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะกลิ้งเลยฮะทุกส่วนเลยนะเส้นไหลด้วยนะคะกลิ้งออกไปด้วยนะถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นใช้คาร์บอนนะแต่ก้อยไม่ใช้นะเพราะว่าจะมองเห็นชัดกลิ้งเส้นไหลกลิ้งเส้นปกจุดนี้เลยนะคะที่เราขีดตั้งแต่แรกนะ แล้วจุดนี้กิ้งตัดออกไปเลยนี่ค่ะกิ้งตามปกที่เราวาดนะคะแล้วเราวาดเลยนะคะตามเส้นที่นี่ค่ะมันก็จะเป็นสัดเป็นส่วนของนี่ค่ะตามที่เรากลิ้งนะคะมองเห็นกันอยู่นาะนี่ค่ะนี่เลย เป็นเส้นนี้ไหมอันนี้เป็นเส้นแรกอาจจะขีดอีกสีหนึ่งนะเส้นสีแดงเป็น dentro. เส้นที่เราร่างขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกนะเพื่อนๆนจะได้ไม่งงเส้นนี้ด้วยเป็นเส้นที่เราร่างขึ้นมาถูกต้องไหมคะนะเดี๋ยวก็จะเน้นให้เพื่อนๆดูมือใหม่ implies, จะได้ไม่งงอันนี้เป็นปกที่เราร่างขึ้นมานะฮะเป็นปกที่เราร่างขึ้นมานี่คะ่ะ เดี๋ยวเวลาตัดเพื่อนๆจะงงคือปลุกเทนเลอร์จะงงกันว่าจะไปบรรจบกันที่เส้นไหนนี่ค่ะนี่เลยพอเรากลิ้งเรากิ้งตามเส้นสีแดงที่เรากลิ้งออกมาแล้วถูกต้องไหมเนี่ยพับเลยนะมองเห็นได้ชัดอยู่นะคะนี่ค่ะกิ้งออกไปเราก็จะเกิดเส้นลักษณะนี้ตรงเส้นสีแดงเราก็กิ้งตัดออกไปด้วยทีนี้ตรงปกตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเส้นแล้วนะนี่ค่ะตรงส่วนของตรงจุดนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเส้นนี้ขีดตรง เราจะใช้เส้นนี้นะคะงงไหมนี่ค่ะเห็นได้ชัดอยู่นะต่อมาเราจะมาทำปกของส่วนของปกด้านหลังนะอันนี้ก็ตัดออกไปก่อนเราจะต่อกระดาษยื่นขึ้นมานะคะในส่วนของนี่ค่ะเห็นไหม ใช้ไม่มันทัดนะคะตีเส้นขึ้นมาเลยนี่ค่ะวางแบบนี้นะเส้นสีแดงที่เราร่างขึ้นมาแต่แรกตีขึ้นมานี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็ตีขึ้นมาคร่าวๆก่อน ในส่วนของปกเราตีขึ้นมาคร่าวๆยังยังไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราจะต้องมีการแต่งปกนะคะจุดนี้คือจุดข้างคอคือเส้นไหล่นะคะเราก็วัดขึ้นมาเท่ากับยาวเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้มกี้นะคะคอหลังตรงนี้เราโค้งได้กี่เซนของก้อยได้9เซนฉะนั้นจากจุดนี้จะวัดขึ้นมาเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือ9เซนนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าตัวเล็กก็จุดประมาณ8เซน8เซนครึ่งนะจากจุดนี้เข้ามา ท่ากับคอหลังนะคะจุดเอาไว้แล้วเราตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากตัวนี้ปกใหญ่ปกใหญ่นิดหนึ่งฉะนั้นก็จะแยกตรงนี้นะจะแยกจะใช้วิธีแยกมันจะมีการสร้างปกเทนเลอร์นะ่ะหลายแบบแล้วแต่เรานะ,ะแต่ตัวนี้ก็จะแยกเพราะว่าปกค่อนข้างใหญ่จากเส้นคอหลังที่เราวัดมา9เซนเราจะแบ่งเป็น3ช่องคือหาร3ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ อย่างนี้นะแบบนี้ค่ะหารสามนะคะต่อมาเราจะตัดแยกนะคะการแยกนะคะอันนี้ปกก็จะตัดเผื่อไว้ก่อนนะคะตัดไว้ก่อนนี่ค่ะตัดให้มันจดตรงเส้นเส้นไหลนะนี่ค่ะเส้นไหลเลยก็ขออนุญาตนะคะแป๊บ ตัวนี้ก็จะแยกไม่เยอะนะจะแยกอยู่ที่0.25นะคะไม่ต้องการให้ปกเข้าแบะไปเยอะต้องการให้เขาตั้งขึ้นมานิดหนึ่งช่องนี้ก็จะแยกอยู่ที่จะไม่เกิน0.5ตรงนี้นะนี่ค่ะจะแยกอยู่ประมาณนี้ก็แยกนิดเดียวออนี่ค่ะประมาณนี้0.25ถึง0.5ก็คือครึ่งเซน และไม่ถึงครึ่งเซนดีนะคะให้พิจารณาว่าเราอยากได้โปกเขาอะแบะออกไปเยอะไหมถ้าเรายิ่งแยกเยอะโปกเขาจะแบะนะคะปกรูปทรงของโปกจะแบะนะนี่ค่ะก็จะแยกนิ้เดียว0.25ถึง0.5นะคะประมาณครึ่งเซนในแต่ละช่องนะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วแต่รูปทรงของปกนะคะเพื่อนๆแล้วแต่รูปทรงของปก ไม่มีกฎอะไรที่ว่าตายตัวไม่มีตัวเลขตายตัวนะคะตัวเลขไม่ได้ไม่ได้มีตัวเลขตายตัวแต่วิธีการแยกคือแบบนี้ฮะสูตรการแยกใช้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจําสูตรการแยกแบบนี้นะการแยกก็คือเราจะหาร3ามข้อหลังเราจะแบ่งครึ่ง3ามช่องก็คือหารสามนะคือตรงนี้เราจะต้องจํานะแต่ตัวเลขเราไม่ต้องไปจํานะคะไม่ต้องไปจดแล้วก็ไม่ต้องไปจําการที่เราจะแยกตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับทรงรูปทรงของปกนะ ขึ้นอยู่กับรูปทรงของปกแต่ส่วนที่เราจะจำก็คือหาร3คอหลังหาร3พอเราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากจุดนี้เราวัดมาซิว่าเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้ไหมนะคะเช็ค <Check S 1> <Check S 2> เลยนะคะเราเช็คก,ก่อนว่าได้ไหมก้ต้องเช็คก,ก่อนนะคะทุกครั้งเราจะต้องเช็คนะคะเวลาเราไปตัดเย็บน่ะจะได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ของก้อยพอดี ขนาดก้อยทำทุกวันก็ยังต้องเช็คนะคะเราจะได้ไม่ต้องเกิดการผิดพลาดพอเราแยกส็จเรียบร้อยเราจะแต่งปกใหม่จากจุดนี้ถ้าเราคิดว่ามันใหญ่ไปหรืออะไรมันเราก็แต่งได้นะคะตรงนี้7เซนนะคะเซนก็จะวัด7เซนมาเรื่อยๆตรงจุดนี้นะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งของเรานะคะแต่งเส้นปกใหม่นะคะจุดตรงนี้ เราจะต้องเกาเส้นให้เข้าสวยนะคะเวลาเราแยกนะ่ะเส้นเขาจะหักเส้นเขาจะเป็นเหลี่ยมเราไม่ใช้นะตรงจุดนี้พอเราแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อเราก็ตัดออกไปนะคะ่นะ,คะเราก็จะได้ปกเทนเนอร์ที่สวยนะคะวิธีการสร้างปกทำวิธีนี้เลยนะคะ การสร้างปกเทนเลอร์นะก็จะมีการสร้างกันหลายแบบแล้วแต่ละท่านจะถนัดนะอันนี้เราก็จะได้มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างของเวลาเราพับเส้นนี้เวลาเราเย็บเสื้ออะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ขออนุญ,ญาตนะแปบ๊บนึงนะคะขออนุญ,ญาตแต่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงนี่ค่ะเวลาเราเย็บเสร็จเราก็จะพับตามเส้นที่เราเนี่ยต่างขึ้นมาตั้งแต่แรกนี่ค่ะ มันก็จะเวลาเรา,าพ้เข้าไปก็จะเป็นปกเสื้อที่เราร่างขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยห้าวิธีทําปกเขนเลอร์นี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อครอบปกสุรเทนเลอร์ตรงนี้เขาก็จะไม่แบะเขาก็จะห่อตั้งขึ้นมาโอบคอปกใหญ่ของของปกเสื้อขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะต่อมาตรงปกเทนเลอร์เนี่ย พอเราสร้างเสร็จทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงนี้คือเส้นไหลอย่าลืมทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะเราตัดเองเย็บเองเราจะเวลาเราไปกลิ้งให้เรากลิ้งตรงจุดที่เราจะเข้าไหลตรงนี้ให้พอดีนะคะกลิ้งเอาไว้เวลาเราไปตัดเย็บจะได้ทีนี้ปกเทนเลอร์ B ender, เราจะตัดไปตรงไหน,นจุดไหนตัดเส้นนี้เหรอหรือเส้นนี้เราจะต้องตัดเส้นที่เราจะไปเข้ากับด้านคอหลังนะคะคือเส้นนี้คือเส้นด้านไหนเส้นที่เราวัดมา1นเซนครึ่งจากเส้นขอบคอวัดไป1นเซนครึ่งเราจะตัดเส้นนี้ญญ นะคะเป็นมุมแหลมแบบนี้เสื้อปกเทเลอร์จะใช้เป็นมุมแหลมก็ได้หรือเราจะขีดโค้งให้เขาตรงนี้ให้โค้งก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เรานะคะตรงนี้แล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากได้มุมแหลมเราก็ขีดโค้งแบบนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราการดีไซน์ของแต่ละท่านนะคะถ้าเราไม่อยากได้มุมแหลมตรงนี้เราก็โค้งแต่จะต้องตัดเส้นนี้นะคะตัดเส้นนี้นะ ตัดไปเลยนะตัวนี้ก็ตัดมุมแหลมนะคะก่อยตัดมุมแหลมนะเพื่อน,นๆอยากตัดโคง้งเราก็วาดโค้งนะคะนี่เลยเราก็จะได้ปกเทนเลอร์นี่ค่ะวิธีสร้างปกเทนเลอร์ในส่วนของเสื้อนะคะตัวนี้เขาจะเป็นคัดเส้นหาเส้นลักแล้นะคะเวลาคัดเส้นนะะเส้นคัดตรงนี้ตรงส่วนของด้านหน้ากลางหน้าพยายามให้เข้าเป็นเส้นตรงนะคะ โค้งแบบนี้นะคะหาเส้นบ่าเห็นไหมคะใช้แมมบรรทัดโค้งเราตวัดนะคะนี่ค่ะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้แม่บรรทัดโค้งก็จะใช้มือตวัดไปเลยนี่ค่ะโค้งหาเส้นบ่าหรือจะเลยเส้นบ่าขึ้นมาประมาณ1เซนก็ได้หรือจะใช้เส้นบ่าเป็นเกลนก็ได้นะคะนี่ค่ะตรงจุดของช้อนว่าอ,อกตรงนี้ให้เขาเป็นโคง้งสวยแต่ส่วนชิ้นด้านหน้าที่กลางหน้าตรงนี้ให้เขาเป็นเส้นตรง ตรงจุดยอดอกเราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะฮะเวลาไปตัดเรากลิ้งตัดจุดนี้ไม่เลยเวลาเราไปปักเข็มหมุดจะได้ไม่เลื่อนนะคะนี่ค่ะพอเรานี่เสร็จเราก็ตัดออกมานะะเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าที่ชิ้นหน้าที่ให้เขาเป็นเส้นตรงเขาจะสวยเวลาเราไปทำคัดเกตทรงเสื้อจะสวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมหรือเสื้ออะไรก็แล้วแต่ที่คัดเส้นนะคะคัดทรงแบบนี้นะทำแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนทำแบบนี้นะนี่ค่ะ ทรงเสื้อเวลาเราไปต่อเกล็ดเนี่ยจะสวยเห็นไหมคะเห็นอันนี้เราตัดเห็นตรงตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะเขาจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมเขาจะไม่มีนี่ก็คือจุดยอดอกแล้วส่วนนี้นะคะเวลาเราไปตัดต่อเนี่ยทรงเขาจะสวยนี่ค่ะเขาจะชอนอันนี้คือของชิ้นหน้านะส่วนของชิ้นหน้าเดี๋ยวก็เพื่อนๆต้องตัดแยกนะอันนี้ก็ตัดติดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาชิ้นส่วน ร่วงหล่นนะต่อมาในส่วนของรางกระดุมนะคะตรงนี้คือเส้นกลางนะรางกระดุมเราจะอยู่บริเวณไหนเอาทีละขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นงานของลูกค้าค่อยช้านิดนึงตรงนี้ตรงปกข้าภาพมาแบบนี้ถูกต้องไหมรางกระดุมก็ต้องอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะนี่เลยง่ายๆใช้วิธีกะนะคะกระดุมเม็ดใหญ่นี้นึงวัดจากเส้นปกเข้ามา1เซนครึ่งนะคะหเซนครึ่ง กระดุมใหญ่รังใหญ่อยู่ที่1นิ้วนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้คือรังกระดุมเวลาตัดสาบนะคะถ้าผ้าเราพอมีผ้าเนาะตัดตัดแผ่นเต็มคือแผ่นใหญ่เส้นที่เราคัดเส้นเลยนะคะเส้นที่เราคัดเส้นเลยปกเสื้อจะได้สวยนะ,ค,ะคือตามแนวนี้เลยนะคะใหญ่ใหญ่เต็มที่คือเส้นคัดเส้นที่เราทําสาบนะคะถ้าเราจะตัดสาบเท่าต,ตัวจริงได้คือเส้นนี้แต่จะไมใ่ให้ใหญ่กว่าตรงนี้นะถ้าใหญ่ตัวนี้คือสาบรังถ้าถึงเกล็ดทรงตรงนี้ ตึงนะคะหรือจะให้เล็กกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้หรือจะเต็มนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับผ้าของเรานะคะในส่วนของชิ้นหลังนะเราก็คัดเส้นหาเส้นบ่าหรือจะสูงกว่าเส้นบ่าขึ้นมาประมาณ1เซนก็ได้แล้วแต่เรานะคะดูความเหมาะสมนะดูความเหมาะสมค่ะให้เขากินนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะตรงจุดนี้ให้เขากินนิดๆหน่อยๆ ะะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างปกเทนเลอร์นะคะเสื้อครอปหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ